ปนสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ลิมิเต็ดกล่าวว่าจากประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มากว่า20ประเทศทั่วโลกเฟรเซอร์ได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งหมดพร้อมทีมงานคุณภาพระดับโลกในหลากหลายสาขามาร่วมกันสร้างโครงการ One Bangkok เมืองอัจฉริยะต้นแบบเพื่อความยั่งยืนที่ครบครันบนพื้นที่กว่า108ไร่เพื่อนำมาพัฒนาให้เป็น The Heart of Bangkok หรือเมืองกลางใจที่ใช้ใจสร้างทุกตารางนิ้วเพื่อให้เมืองนี้ไปอยู่กลางใจผู้คนและเป็นเมืองที่ทุกคนหลงรักทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะดึงดูดผู้คนกว่า90ล้านคนต่อปีเข้ามาในโครงการ One Bangkok โดยภายในสิ้นเดือนตุลาคมหรือไตรมาสที่4ของปี2567นี้จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการโครงการ One Bangkok พัฒนาโดยบริษัท TCC Asset ประเทศไทยจำกัดและบริษัท Fraser Property Holding ประเทศไทยจำกัดตัวโครงการประกอบด้วยอาคารสำนักงานแบบพรีเมียมจำนวน5อาคารโรงแรมระดับลักชัวรี่และไลฟ์สไตล์5แห่งอาคารที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่อีก3อาคารซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่เป็นหัวใจหลักและเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับโครงการคือ One Bangkok Retail ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของกรุงเทพบนพื้นที่เช่าสุทธิรวม 160,000 ตารางเมตรจอดรถได้กว่า 8,000 คันเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าด้วยโดยพื้นที่ One Bangkok Retail แบ่งเป็น3โซนคือ1พาเรดมีทั้งสุดยอดร้านอาหารและคาเฟ่ชั้นนำตลอดจนซูเปอร์มาร์เก็ตที่จำหน่ายสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกแบรนด์แฟชั่นร้านหนังสือที่ยิ่งใหญ่2. The Story ร้านค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัยแหล่งแฮงเอาท์ยามค่ำคืนและโซนที่3คือโพสต์1928เป็นแหล่งช้อปปิ้งแบบลักชัวรี่มีถนนช้อปปิ้งลักชัวรี่สายแรกของกรุงเทพที่รวบรวมแบรนด์ดังระดับโลก